ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากสายพันธุ์นี้ค่ะเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วมากกว่าสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์อัลฟาถึง 60% นะคะนอกจากนี้ค่ะข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียนะคะยังบอกว่าสายพันธุ์นี้ค่ะสามารถติดต่อได้ไวนะคะเพียงแค่การพูดคุยเพียง 5-10 วินาทีเท่านั้นค่ะหลายประเทศทั่วโลกหลังมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด -19 ต่างต้องหันกลับมาเริ่มมาตรการที่เคร่งครัดอีกครั้งหลังโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียระบาดไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศออสเตรเลียได้มีการล็อกดาวน์4เมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเมืองเพิร์ธเมืองบริสเบนเมืองซิดนีย์และเมืองดาร์วินซึ่งทั้ง4เมืองใหญ่มีประชากรรวมกันมากกว่า 10.2 ล้านคนตามข้อมูลจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียพบว่าออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าแล้วถึง271คนทั้งนี้ออสเตรเลียเคยได้รับเสียงชื่นชมในการรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบแรกและเดินหน้าเปิดเศรษฐกิจของประเทศได้แต่ด้วยความชะล่าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบาลกลางซึ่งล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนต้านโควิด -19 เพื่อป้องกันมาตรการการล็อกดาวน์ซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่พบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ด้านสาธารณสุขของรัฐควีนแลนด์เปิดเผยว่าโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าสามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็วการสัมผัสผู้ป่วยเพียงระยะเวลาแค่ 5-10 วินาทีก็ทำให้ติดเชื้อได้ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะอนุภาคไวรัสสามารถคงอยู่ในอากาศในรูปแบบของละอองได้นานถึง16ชั่วโมงมีโอกาสที่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาจะสูดดมหายใจเข้าไปและก่อนหน้านี้ก็ได้มีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าการแพร่กระจายของสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์อัลฟาถึง60เท่าดร.สุมายาสวามีนาธานหัวหน้านักวิทยาศาสตร์องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แถลงเมื่อวันที่18มิถุนายนว่าโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้ากำลังกลายเป็นสายพันธุ์โควิดของโลกที่พบมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆทั่วโลกเนื่องจากเดลต้ามีความสามารถในการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ผลกระทบของเดลต้าต่อประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิด -19 ที่มีอยู่นั้นทาง WHO ต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้จึงจะสามารถสรุปได้ว่าเดลต้าลดประสิทธิภาพของวัคซีนหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษหรือ PHE ของสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าข้อมูลล่าสุดพบว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วอังกฤษเกือบทั้งหมดเป็นการติดเชื้อเดลต้าโดยเดลต้ามีสัดส่วนถึง99%ของผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทั่วอังกฤษและเชื่อว่าการระบาดของเดลต้าในครัวเรือนในสหราชอาณาจักรได้แสงหน้าอัลฟาหรือโควิดสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอังกฤษที่เคยเป็นสายพันธุ์ที่ยึดครองสหราชอาณาจักรมาก่อนโดยการระบาดของเดลต้าในครัวเรือนของสหราชอาณาจักรมากกว่าอัลฟาถึง65%ส่วนผลกระทบของเดลต้าต่อประสิทธิภาพของวัคซีนพบว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพ92%ในการช่วยลดความรุนแรงของเดลต้าและทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหลังฉีดครบ2เข็มส่วนวัคซีนของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ96%ในการช่วยป้องกันไม่ให้อาการทรุดจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลังฉีดครบโดสขณะที่ในประเทศอิสราเอลเองก็มีการยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัย 100% เนื่องจากสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ก็ต้องกลับมาประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในอาคารกลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้งเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าขณะที่ในประเทศไทยเองนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่27มิถุนายนพบว่าสัดส่วนของไวรัสโควิด -19 ในสายพันธุ์ที่พบในไทยกำลังจะเปลี่ยนไปโดยพบสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียกำลังเพิ่มสัดส่วนในไทยมากขึ้นและคาดว่าไม่เกิน 2-3 เดือนจะเข้ามาแทนสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยมันจะกลายเป็นเดลต้าประมาณ 16% นะท่านเห็นภาพสะสมมัน 12% ครึ่งเองนะแต่ถ้าเอาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันขยับขึ้นมาเป็น 16-17% โดยประมาณแล้วที่มันเพิ่มเยอะที่สุดคือกรุงเทพมหานครขณะที่ในประเทศไทยเองนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะออกมาบอกว่าสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะคะมีสัดส่วนในการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะทำให้ค่ะภายในอีก2เดือนข้างหน้านะคะอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่มาแทนที่สายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังคงมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบแต่ถ้าหากไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือช่องทางอื่นๆได้ง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ